ให้ฟังหลังขับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์ Chevrolet Colorado คันนี้กันครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02513-8850คือรถยนต์ Chevrolet Colorado Centennial Edition 2.5 เป็นรถยนต์ในรุ่น High Country 4x4 เป็นรถยนต์ตัวท็อปในระดับรถกระบะ Colorado ของ Chevrolet วันนี้ในประเทศไทยครับแน่นอนล่ะเมื่อบอกว่าเป็น Centennial Edition นั่นหมายความว่าเป็นรุ่นครบรอบ100ปีของรถกระบะเชฟโรเลตในโลกนี้ไม่ได้ครบรอบ100ปีของยี่ห้อเชฟโรเลตนะครับเป็นครบรอบ100ปีในวันที่เขาทำรถกระบะไรฟ์ทรัคหรือว่าปัจจุบันนี้เรียกกันว่าปิกอัพออกมานั่นเองครับก่อนหน้านั้นเขาจะสร้างรถเก๋งสร้างอะไรก็เรื่องของเขาเชฟโรเลตนั้นเริ่มต้นในการที่จะเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ดีทรอยต์อเมริกาในราวปีพุทธศักราช2454มาถึงปีนี้ก็100 กับ 6 ปี 100 กับ 7 ปีนะครับแต่ว่าหลังจากเปิดตลาดมาแล้วก็เริ่มมีรถบรรทุกไรฟ์ทรัคแรกๆนะอาจจะเรียกว่าทรัคเฉยๆล่ะคงไม่มีการแบ่งแยกเป็นไรฟ์ทรัคเฮฟวี่ทรัคอะไรหรอกนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นทรัคออกมาปีนี้ครบรอบ100ปีของรถบรรทุกซึ่งปัจจุบันนี้ตลาดนิยมเรียกกันว่ารถปิกอัพนะครับเป็นรุ่น Limited Edition รุ่นผลิตมาเฉพาะการที่จะรู้ว่าคันไหนเฉพาะเจาะจงมาเป็นรุ่น Limited Edition เป็น Centennial Edition หรือไม่ให้ดูตรงแผงประตูนี้ครับจะมีตัวเลข100แล้วด้านหลังเนี่ยก็จะมี000/000นั่นหมายความว่าคันนี้เป็นคันแรกเป็นรถตัวอย่างว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับเป็นคันที่0น่ะจริงๆมันควรจะเริ่มต้นด้วย001/100ว่างั้นเถอะนะครับอันนี้เป็น00/000ก็ดูตรงนี้นะถึงจะรู้ว่าเป็น Centennial Edition หรือไม่นอกนั้นการออกแบบตกแต่งภายในถ้าปิดตรงนี้ไว้ก็คือรถในรุ่น High Country 4x4 ปกตินะครับอาจจะมีแตกต่างกันในเกร็ดและรายละเอียดบ้างเล็กน้อยแผงกลุ่มบานประตูเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปสีดำนะครับเคาะฟังเสียงรู้ที่เท้าแขนเล็กนิดนึงเพื่อจะได้ไม่กินพื้นที่บังเข้ามาในห้องโดยสารมือจับเป็นแบบด้านล่างตันเป็นร่องตื้นหน่อยด้านหน้าเป็นสวิตช์ควบคุมกระจกหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานถัดไปเป็นสวิตช์เซ็นทรัลล็อกแล้วก็สวิตช์ปรับกระจกมองข้างก้มเงยหุบทางว่ากันตามแต่ผู้ขับต้องการทัศนวิสัยอย่างไรนะครับช่องแอร์เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งทั้ง4ช่องด้านหน้าส่วนด้านล่างของช่องซ้ายและขวานั้นเนี่ยเป็นที่วางแก้วน้ำวางขวดน้ำเป็นแบบติดคาเลยนะครับหุบไม่ได้พับไม่ได้ต่างจากยี่ห้ออื่นอยู่หน่อยก็เลยทำให้ผมคาดเดาว่าการทำช่องแอร์ในแนวตั้งเนี่ยเพื่อให้อากาศเย็นจากช่องแอร์
เข้ามาสัมผัสกับขวดน้ำแก้วน้ำได้เต็มที่น้ำดื่มจะได้เย็นเรียกว่าได้ประโยชน์2สถานคาดเดาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าที่เก็บขวดน้ำพับเก็บได้อะไรสักหน่อยก็จะดูผมว่ามันจะดูสวยงามเรียบมากขึ้นเวลาที่ไม่มีขวดแต่อย่างว่าแหละเรื่องการออกแบบนะครับถัดลงมาด้านล่างก็เป็นสวิตช์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับแสงไฟที่หน้าปัดไม่ให้มารบกวนเวลาขับกลางคืนเรื่องของการปรับระดับตกกระทบพื้นถนนของไฟหน้าพวงมาลัยก็เป็นแบบ multi function steering wheel เบาะฝั่งคนขับก็ปรับด้วยไฟฟ้านะครับนั่งสบายไม่ยวบเกินไปไม่แข็งเกินไปที่พวงมาลัยนี่สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ในระบบบลูทูธได้แล้วก็แผงหน้าปัดก็ต้องทำความคุ้นเคยพอสมควรวงกลม2วงซ้ายขวาด้านขวาบอกความเร็วด้านซ้ายบอกรอบการทำงานของเครื่องยนต์ตรงกลางนั่นก็เป็น MID เดี๋ยวนี้เขาบอกเป็น MID คือ Multi Information Display นะครับบอกเรื่องราวต่างๆเยอะแยะตรงด้านบน12นาฬิกาเป็นมาตรวัดเล็กๆคู่หนึ่งตัวซ้ายบอกปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งถังใบนี้จุ76ลิตรจุน้ำมันดีเซลได้76ลิตรตรงขวาบอกน้ำในระบบหล่อเย็นด้านล่างนั้นสามารถปรับเปลี่ยนบอกถึงเรื่องของระยะทางเรื่องของภายในรถเรื่องของระบบการขับขี่นะครับโดยการเปลี่ยนที่ก้านด้านขวาของแกนพวงมาลัยคือก้านไฟส่องสว่างและไฟเลี้ยวนี่เองนะครับก็ใช้ได้หลากหลายเพราะฉะนั้นต้องฝึกครับในการที่จะเลือกว่าจะบอกอะไรต่ออะไรนะครับต้องเลือกให้ดีต้องฝึกอย่างเงี้ยพอผมกดปุ๊บมาเป็นรูปตัวรถที่อยู่ตรงกลางเขาก็บอกว่าตอนนี้อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นนะเขาบอกอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น78องศาเซลเซียสนะครับก็กดไปดัชนีอีโคก็คือหมายความว่าอัตราการประหยัดแล้วก็ขึ้นเป็นรูปเป็นแผนภูมินะครับ 11.1 กิโลเมตรต่อลิตรก็ขึ้นไปตามจังหวะการกดคันเร่งแล้วครับแต่ว่าตอนที่ผมขับอยู่เนี่ยก็บอก 11.1 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วพอกดอีกทีพอมาเป็นรูปถนนด้านซ้ายก็จะบอกถึงระยะทางบอกถึงตอนนี้เป็น10กิโลเมตรต่อลิตรบอกต่างๆนานาเอาไว้ครบถ้วนฝึกกันหน่อยเวลาจะใช้รถใหม่ๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเส้นทางโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวพูดง่ายๆว่าเวลาขับๆถ้าเพลินหน่อยค่อยๆแถออกมาอย่างเนี้ยก็จะมีเสียงตึ๊ดแต่เบาไปนิดนึงจริงๆมันน่าจะตึ๊ดๆๆๆให้รู้ไปเลยว่าเอ้ยกำลังออกนอกเลนนะนอกช่องทางวิ่งนะคุณกำลังผิดช่องทางเดินรถนะถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนเลนทำไมคุณไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับมันต้องเตือนดังๆอ่ะผมว่าเนี่ยการเตือนโดยเสียงก็ค่อยตึ๊ดๆๆแบบเนี้ยบางทีคนเพลินน่ะเสียงก็เบาไม่ค่อยได้ยินนะครับกลับมาว่ากันใหม่ด้านบนของแผงหน้าปัดเป็นช่องปาดเว้าเก็บของกระจุกกระจิกถัดลงมาเป็นจอสำหรับบอกแผนที่ GPS ก็ได้จอบอกเรื่องราวต่างๆในการประเมินต่างๆในรถนะครับถัดลงมาก็เป็นสวิตช์ควบคุมระบบวิทยุถัดลงมาเป็นสวิตช์ควบคุมในเรื่องของระบบแอร์นะครับแล้วก็ด้านล่างนี่ก็เป็นสวิตช์ที่ผมบอกเมื่อกี้ครับจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้คือเรื่องของการเปลี่ยนเลนนะครับเลนเชนจ์เรื่องของระบบป้องกันลื่นถลายสวิตช์ไฟฉุกเฉินระบบHill Descent Control นะครับป้องกันการลื่นถลายลงระบบเสียงเตือนรอบคันเมื่อมีสิ่งกีดขวางต่างๆเหล่านี้อยู่ด้านล่างของสวิตช์แอร์ครับถัดลงมาเป็นคันเกียร์อัตโนมัติแล้วก็หลังคันเกียร์ก็เป็นปุ่มให้เลือกระบบขับเคลื่อน2ล้อไฮ4ล้อไฮแล้วก็4ล้อโลถ้าจะ4ล้อโลเมื่อไหร่โฟโลที่เรียกกันนะครับจอดนิ่งนิ่งหยุดอยู่กับที่แล้วค่อยใส่จะปลดก็เช่นกันนะครับจริงๆปลดนะไม่หยุดก็ได้แต่ผมแนะนำว่าหยุดเถอะครับถ้าจะเข้าเรื่องโลแม้กระทั่งไฮนะครับถ้าไม่ฉุกเฉินฉุกระหุกจริงๆจอดแล้วใส่จอดแล้วปลดนะปลอดภัยที่สุดครับปลอดภัยจากความเสียหายทั้งหลายทั้งปวงที่สุดแหละนะก็เตือนกันเอาไว้นะครับถัดมาเป็นที่วางขวดน้ำแล้วก็เป็น
กล่องคอนโซลสำหรับเก็บของมีฝาปิดข้างในก็มีที่เสียบชาร์จเครื่องไฟฟ้าต่างๆตามภาษารถยุคใหม่แล้วก็ด้านหลังก็ยังมีที่เสียบชาร์จเป็นแบบหัวที่จุดบุหรี่ด้วยครับ Chevrolet Colorado Centennial Edition 2.5 AT High Country 4x4 คันนี้ใช้เครื่องยนต์ในรหัส LP2 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแถวเรียง4สูบเพลาลาวลิ้นคู่เหนือฝาสูบจำนวน4วาล์วต่อสูบก็คือเครื่อง Double O-Head Cam Sharp 16วาล์วพร้อมด้วยระบบเทอร์โบแปรผันแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์เข้ามาทำงานร่วมกันความกว้างกระบอกสูบ92มิลลิเมตรระยะชัก94มิลลิเมตรความจุจริงๆก็2499ซีซีก็ตีซะว่า 2,500cc เขาถึงใช้รหัส 2.5 นั่นเองครับแรงอัดในห้องเผาไหม้หรือว่าแรงอัดในกระบอกสูบนั้น 16.5 ต่อ1ถือว่าอยู่ในอัตรากลุ่มของตัวเลขสูงสำหรับเครื่องยนต์ในปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้สูงมากมายนะครับให้กำลังสูงสุด180แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 3,600 รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิด440นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 2,000 รอบต่อนาทีถ่ายทอดกำลังทั้งหมดผ่านเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า6จังหวะอัตราทดหรือว่าเกียร์ออโต้6สปีดพวงมาลัยเป็นแบบ Brack and Pinion พร้อมด้วย Power ไฟฟ้าช่วยผ่อนแรงหรือว่า Electric Power Steering นั่นเองช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมด้วยคอยสปริงแล้วก็ช็อคแอบซอร์เบอร์แบบแก๊สส่วนด้านหลังก็เป็นแหนบทำงานควบคู่กันไปกับช็อคแอบซอร์เบอร์แบบแก๊สเช่นเดียวกันครับระบบเบรกคู่หน้าเป็นดิสเบรกคู่หลังเป็นดรัมเบรกยางที่ติดรถมาเป็นขนาด265ซีรีส์60ขอบ18นิ้วรถคันนี้วัดความกว้างจากขอบกระจกมองข้างสุดด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง 1,874 มิลลิเมตรความยาวจากกันชนหน้าถึงกันชนหลัง 5,406 มิลลิเมตรแล้วก็ความสูง 1,852 มิลลิเมตรจากดุมล้อหน้าไปถึงดุมล้อหลัง 3,096 มิลลิเมตรความกว้างของล้อคู่หน้าและคู่หลังนั้นเท่ากันเป็นระยะสแควร์คือมีความกว้างที่ 1,570 มิลลิเมตรถังน้ำมันก็จุ76ลิตรอย่างที่ผมพูดเอาไว้ครับรถคันนี้เนี่ยเชฟโรเลตก็ภาคภูมิใจมากในการนำเสนอระบบรีโมทคอนโทรลในการสตาร์ทเครื่องนะครับจะไปขึ้นรถแหมอากาศมันจะร้อนก็ต้องกดรีโมทคอนโทรลกดที่ล็อกก่อนนะครับแล้วก็มากดแช่ที่สตาร์ทไว้สักอึดใจนึงนะครับเอาอย่างนั้นดีกว่าเครื่องยนต์ก็ทำงานแอร์ทำงานแต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าใครจะมาขับรถคุณไปได้นะครับคุณกลับมาขึ้นรถก็ต้องเอากุญแจเสียบเข้าไปแล้วบิดสวิตช์ไปที่ออนก่อนครับมันถึงจะกลับไปทำงานได้ขับเคลื่อนต่อไปได้นะครับเขาก็ทำการป้องกันเอาไว้ระดับหนึ่งผมก็ทำแบบที่เขาว่านะครับเพราะฉะนั้นขึ้นมาแอร์ก็เย็นฉ่ำสบายใจหน่อยแล้วก็ขับขึ้นมาช่วงล่างทำออกมาแบบต้องการให้ความรู้สึกแบบแน่นๆหน่อยตามสไตล์ของรถ Off-road 4x4 หรือว่ารถขับเคลื่อน4ล้อซึ่งถ้ายวบไปแหมมันจะให้ฟีลลิ่งที่มันรู้สึกเหวอหน่อยๆเพราะนั้นก็มาแบบแน่นหน่อยเต็มหน่อยนะครับถ้าใครคุ้นกับมันก็รับได้เครื่องยนต์แม้ว่าจะเป็น 2,500cc แต่ว่า180แรงม้ากับแรงบิด440นิวตันเมตรนั้นสนองตอบได้ดีครับกดคันเร่งเสียงบื้อขึ้นมาทันทีทันควันเข้ามาได้ยินชัดๆครับว่าเทอร์โบทำงานแล้วมันเร่งออกไปแล้วนะครับพุ่งออกไปข้างหน้าได้ทันอกทันใจใช้ได้น้ำหนักพวงมาลัยดีนะครับเสียงรบกวนจากทางด้านเครื่องยนต์มีบ้างแต่เรื่องของลมที่เข้ามาปะทะนั้นมีน้อยครับก็ถือว่าเป็นรถอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาต่อสู้กันในตลาดรถปิกอัพแบบดับเบิลแคปหรือว่าปิกอัพ4ประตูนั่นเองราคาก็1,103,000 บาทใครที่สนใจอย่างไรก็คงจะต้องไปขอทดลองขับเปรียบเทียบยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นแบบนี้แบบนั้นมีคนโดยสารไปลองนั่งด้วยดูซิว่าความกระเทือนขนาดนี้ความนุ่มนวลขนาดนี้การโยนตัวแบบนี้ชอบคันไหนพอใจคันไหนต่อรองเงื่อนไขยี่ห้อไหนได้ตัดสินใจเอาเองครับอ
คโลราโดคันนี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นรุ่นที่จัดทำขึ้นมาเฉพาะ100คันเป็น Centennial Limited Edition สิ่งที่จะบอกได้ว่าเป็น Centennial Edition หรือไม่นั้นก็คือนอกจากที่ผมว่ากันในเรื่องภายในแล้วด้านหน้านี่ก็จะมีสีดำด้านออกมาแบบนี้แล้วก็โบไทก็จะเป็นลักษณะเฉพาะนะครับไม่ได้เป็นสีทองจะเป็นสีดำแบบนี้ไอ้เครื่องหมายกากบาทอย่างนี้เชฟโรเลตเขาบอกว่าเป็นโบไทนะครับก็คือหมายความว่าเป็นรูปเหมือนกับผูกโบหรือว่าผูกริบบิ้นนั่นเองเชฟโรเลตนั้นเข้ามาตลาดเมืองไทยครั้งหลังนี่ก็นานพอสมควรแล้วก็ต่อสู้ห้ำหั่นกันในตลาดรถยนต์เมืองไทยมาอย่างหนักหน่วงปัจจุบันนี้รถรุ่นต่างๆของเชฟโรเลตในตลาดประเทศไทยนั้นเนี่ยดูทีท่าว่าจะเน้นหนักมาทางด้านรถที่เป็นโครงสร้างปิกอัพแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็น Trailblazer ก็ดีไม่ว่าจะเป็น Colorado ก็ดีเป็นหัวหอกเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันของเชฟโรเลตส่วนรถเก๋งและรถแบบอื่นๆนั้นก็ค่อยๆจางหายไปนะครับส่วนจะกลับมาทำใหม่อีกเมื่อไหร่นั้นไม่ทราบนะครับตอนนี้เขาหันมาบุกทางนี้อย่างจริงจังมีการปรับแต่งออกมาให้ดูดุดันให้เข้ากับตลาดแล้วก็ดูท่าว่ามีการเติบโตขึ้นมาส่วนจะใช้ภาษาที่เรียกว่าแหกด่านมะขามเตี้ยคือหมายความว่าจะต่อสู้กับแบรนด์ดังๆยี่ห้อดังๆที่ครองตลาดอยู่ได้เท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลหลากหลายครับความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้จำหน่ายหรือว่าดีลเลอร์เน็ตเวิร์กเรื่องของการบริการหลังการขายเรื่องของสมรรถนะของรถยนต์และรูปทรงของเชฟโรเลตเองจะเป็นตัวให้คำตอบส่วนเรื่องราวของทางด้านเทคนิคเรื่องราวของตัวรถนั้นคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะเมื่อกี้นี้ผมขับมาก็ได้บอกเล่า90ให้ฟังแล้วนะครับว่ามีอะไรเป็นอย่างไรกันบ้างและนี่คือ Chevrolet Centennial Edition High Country คันนี้ครับถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของรถในระดับนี้1,103,000 บาทเป็นคำตอบครับ